ุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังฮึกเกียรติดตามหับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผ่านทางแฟนเพจของสวทแปนะครับแล้วก็ติดตามหับฟังกันทางวิทยุคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวทแปนะครับครับก็ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารนะวันนี้นะครับแห่งกระจบมีนะก็นะเป็นเรื่องที่นะเฮาประสบชะตากรรมเดียวกันนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องนะประชาชนคุณผู้ฟังนะครับนะที่เหตุการณ์น้ําท่วมนะครับเริ่มกันมาตั้งแต่นะวันที่22 23สิงหาคม2567นะครับนะพอก้าวย่างกันเข้ามาในวันที่22นะครับนะวันที่22นะโดยเฉพาะในช่วง6โมงเนี่ยนะครับนะน้ำกำลังเข้าสวทแปพอดึกมาหำน้อยหนึ่งนะครับนะสัก4ทุ่มนะสัก4ทุ่มเนี่ยนะครับนะระดับน้ำมาตีสวทแปนะประมาณเท่ากับพายุไหมาเข้ามาเมื่อปี54นะครับนะอยู่ที่ประมาณ9เมตร95เซนนะแต่หลังจากนั้นนะครับ4ทุ่มนะไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะช็อตอากลงที่หน้าปั๊มปตท.เนี่ยนะครับเนี่ยคือนะไฟฟ้าที่สวทแปดับไปนะก็เลยขาดการติดต่อกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนะที่จริงเนี่ยนะครับการรายงานข้อมูลข่าวสารของสวทแปเขาเนี่ยนะก็พร้อมกันอยู่นะครับนั่งอยู่ที่ตั้งนี้นะครับพอไฟดับนะครับก็นะหลังจากนั้นระดับน้ำก็ขึ้นกันติ๊กๆนะขึ้นมานะจนถึงบนอาคารสำนักงานของสวทแปนะก็จะต้องเก็บเข้าเก็บของนะครับนะเก็บเข้าเก็บของกันบางอย่างกับตันบางอย่างกับบ่ตันนะทั้งๆที่ฮู้อยู่นะครับเนาะเฮาก็ประมาณการกันว่ามันจะขึ้นประมาณสักต่ออันต่ออีนะแต่ติปีนี้นะครับเนาะมันมากเกินทําเป็นเมตรพุ่นน่ะนะครับนะเต่าที่นะคํานวณกันไว้แล้วนะอันนี้ก็นะครับนะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องที่เฮาบ่สามารถที่จะรายงานข่าวนะครับสถานการณ์น้ําให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามนะครับฟังกันนะครับซึ่งก็สวทแปนะครับเนาะก็นะอยู่ในห่วงเวลาที่จะต้องล่างบ้านล่างจองอยู่เหมือนกันนะครับสำนักงานเลยนะครับเนาะบนสำนักงานบ้านพักนะครับโดนหมดนะครับเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็นักหนาสากฮัดอยู่เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการล่างไปเลยนะครับเนาะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหายไปกับน้ำท่วมก็มีปะเลอะนะอันนี้ก็เป็นสภาพของสวทแปนะครับหลังจากน้ำลดลงไปนะครับเริ่มกันตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนละนะครับลดลงมาจนถึงตะวามาเจ้านะครับเนาะก็ทำงานกันก็ค่อนข้างดีนักนะเพราะว่าเปิดสถานีได้พ่องนะครับเปิดสถานีนั่นนะใจเครื่องปั่นไฟนะครับนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเอาเข้ามาบ่ได้นะครับเนาะติดน้ํากันอยู่น้ํามันลึกอยู่นะครับน้ํามันไหลเจียวตวยนะเอากันบ่อยู่นะครับนะก็พยายามทุกอย่างนะครับเนาะที่พยายามที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั่วฟังกันนะเอาไปติดตามนะครับเนาะในส่วนของระดับน้ํานะครับนะระดับน้ํานี่นะที่มาเดลนี่นะครับนะมาเดลนี่ที่ห้วยซักเนี่ยนะครับลดลงไปแล้วนะเหลือ5เมตรปลายนะครับแต่ว่ามาพอกันตีน้ำโก้งนะครับไว้1สีตีน้ำโก้งอำเภอเมืองแปรอยู่ตีระดับ6เมตร94เซน
ันนี้ก็ถือว่าลดลงไปแล้วนะครับลดลงไปแล้วตามปริมาณน้ำที่เคยได้รายงานให้กับผมและพี่น้องได้ติดตามกันนะครับแต่จะไปนักกันนะครับก็ที่วังจิ้นนะครับวาย37ที่บ้านวังจิ้นอำเภอวังจิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงเจ้าวันนี้นะครับระดับน้ำก็ยังขึ้นกันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเวลาเวลา 8:00 นเจ้าตะกี้เนี่ยนะครับของวันที่26สิงหาคม2567นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวังจิ้นอยู่ที่12เมตร84เซนนะครับมวลน้ํานี่ 1,788 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้นะครับช่วงเวลา 8:00 นผ่านมานี้กําลังถึงมี 15:16 นาทีเนี่ยนะครับระดับน้ําอยู่ที่12เมตร84เซนติเมตรมวลน้ํา 1,788ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตีผ่านไปก็ระดับน้ำนะครับอยู่ที่12เมตรอยู่ที่อำเภอวังจิ้นเนี่ยนะครับโอ้เริ่มกันมาตั้งแต่6โมงของวันที่25สิงหาคมก็คือตะวันนะครับนะ6นาฬิกานะครับ6โมงเจ้านะ6โมงเจ้าของตะวันผ่านมาจนถึงมาเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องร้องพอดูระดับน้ำ12เมตรนะครับมันอยู่กันหลายชั่วโมงแกนะครับในส่วนของการติดตามก่อนหน้านั้นที่ห้วยซักเนี่ยนะครับ13ชั่วโมงระดับน้ำติเกิน12เมตรไปนะครับอยู่ที่13ชั่วโมงไหลเข้ามาจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเป็นการท่วมนักนะครับนักก็คือว่าเป็นน่องน่องของปี38บางฝั่งบางคนบอกว่าถ้าบ่ได้หลอกหน้าไม่ยมนะเต่าเลยเต่าปี38เลยนะครับห่างกันไปประมาณ50เซนติเมตรนะครับจากปี38กับกับ67นะครับ38กับ67เนาะมันขวบปีพอดีนะครับนะแต่ว่าถ้าว่าเต่ากับปี37เนี่ยนะครับสวท8นี่ยังเอาอยู่นะครับปี37นี่สวท8ยังเอาอยู่นะครับเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันนักนะเป็นน้อง38พุ่นนะครับนะเป็นปี37แถมกำนึงโอ้นะครับเนาะระดับน้ําก็สร้างความเสียหายนะครับความเดือดร้อนคือกับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างที่จะนักตะวันนี่นะครับเนาะไปกาตีแถวเนาะเวียงตองนะพี่น้องต่างเวียงตองก็ค่อนข้างที่จะนักอยู่พอสมควรนะครับเนาะความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่าเป็ดเหล่าไก่นะไปหมดนะครับกลางจีนไปหมดมันมีเหลือเอานะครับเรื่องของระดับน้ำแล้วเนี่ยนะก็นะไปกันที่เรื่องของตั้งปพนะครับเนาะปพเพิ่นก็ได้สำรวจข้อมูลนะครับเนาะปพนี่สำรวจข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายนะในสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็เป็นการรายงานเหตุด่วนนะครับนะเหตุด่วนสาธารณภัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่นะก็สาเหตุเกิดจากอุทกภัยนะครับเนื่องจากห้องมรสุมปาดผ่านประเทศพม่าแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับอันนี้เนี่ยนะแค่ว่าเป็นมรสุมนะครับเป็นห้องมรสุมนะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำตีบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ประกอบกับมีแนวปัดสอบนะของลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนนะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่นะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะปัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยคือเกิดฝนตกนักถึงนักมากแล้วก็ฝนตกนักสะสมที่ต้องเฝ้าระวังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้นตะฟังในพื้นที่นะอันนี้นี่ไปตกทางเหนือนะครับตกทางพะเยาบ่น่ะนักเชียงหายกับนักนะครับนะแต่ตกแถวพะเยาเนี่ยนะไหลมาที่จังหวัดแพร่นี่ก็นักอยู่นะครับเป็นปริมาณน้ำจากอำเภอเชียงม่วนนะจังหวัดพะเยาไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดแพร่นะครับสถานการณ์ที่เกิดเหตุความเสียหายนะครับเมื่อวันที่21 22สิงหาคมได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็ปริมาณน้ำนะจากอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาที่ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดแพร่เนี่ยคือเกิดน้ำล้นตะฟังลำน้ำยมท่วมบ้านเหือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเบื้องต้นได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอ
21ตำบล101หมู่บ้าน383ครัวเรือน6ชุมชนรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2567เวลา 13:20 น.นายสมทรัพย์ขันธบุตรอายุ54ปีนะอยู่บ้านเลขที่อยู่บ้านเลขที่16/2หมู่2ตำบลสะเอียบอำเภอ2จังหวัดแพร่เดินทางออกจากบ้านไปย่ายสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือควายนะเนื่องจากนะครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็ได้ข้ามลำห้วยแม่ตินนะบริเวณใต้หมู่บ้านนะได้ถูกกระแสน้ำลำห้วยแม่ตินเนี่ยนะครับพัดจมน้ำเสียชีวิตเวลาบริเวณลำห้วยแล้วก็มอบศพให้กับญาติบำเพ็ญกุศลศพแล้วแล้วก็เมื่อวันที่23สิงหาคม2567นะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาขอครับเวลาประมาณ23นาฬิกานายชัยนรงค์ชัยชนะนะอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่39หมู่ที่13ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเป็นผู้สูงอายุนะครับอยู่อาศัยตัวคนเดียวเพียงลำพังแล้วก็ได้เสียชีวิตแล้วก็ตีขวาข้ามลำน้ำยมนะบริเวณบ้านวังดินหมู่ที่9ตำบลบ้านกลางอำเภอ2ขาดบ่สามารถสัญจรได้นะแขวงทางหลวงชนบทแปรได้ปิดการจราจรโดยฮือเลี่ยงฮือใต้เส้นทางอื่นทั้งนี้นะครับสำนักงานทางหลวงที่13เชียงไฮ้แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วก็ป้าว่าคณะนี้นะครับน้ำเนี่ยนะนะครับเนาะก็ยังบอกให้รถดีนะการใช้รถใช้ถนนก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในเรื่องของความเสียหายนะครับเนาะข้อมูลที่ได้รับผลกระทบข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคม2567นะครับซึ่งก็มีรายละเอียดกันอยู่อำเภอเมืองแปรนะครับอยู่ที่ตำบลป่าแมดตำบลป่าแมดนี่หมู่1หมู่1ถึงหมู่14 15โอ้โห15หมู่บ้านเลยนะครับเนาะป่าแมดนะครับเนาะป่าแมดป่าแมดนี่2ป่าแมดนี่นะครับเนาะหมดเลยนะครับแล้วก็ตำบลตุงกวาวนะครับตำบลตุงกวาวนี่หมู่1ถึงหมู่4นะแล้วก็แม่นตำบลแม่ยมนี่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4นะที่ตำบลวังหงนะครับหมู่1ถึงหมู่7นะตำบลตาข้ามนะหมู่1ถึงหมู่5นะครับตำบลวังทงนะหมู่1ถึงหมู่6นะครับตำบลนาจักนี่หมู่7ถึงหมู่9นะหมู่7หมู่9นะครับ2หมู่นะตำบลตุงโฮงนี่หมู่1กับหมู่3นะครับแม่คำมีนี่หมู่1หมู่5หมู่8ตำบลแม่ลายนี่หมู่1หมู่2หมู่5หมู่7หมู่8เทศบาลตำบลเมืองนะครับขอพระครับเทศบาลเมืองนะเป็นชุมชนเมืองฮิตต้นหงนะครับชุมชนถุงต้อมชุมชนพระล่วงผงสุนันท์พระนอนสีบุญเรืองน้ำคือชัยมงคลเมืองแดงบ้านใหม่สวรรค์นิเวศสระบ่อแก้วนะครับสีจุ้มหัวควงแล้วก็เชตวันนะอันนี้เนี่ยนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับอำเภอเมืองครอบครัวที่เสียหายนะครับเนาะครอบครัวที่เสียหายนะที่เป็นตำบลต่างๆที่ได้รายงานไปตะกี้เนี่ยนะครับ 4,170 4,147 ครัวเรือนแล้วก็ที่เทศบาลเมืองแปดเนี่ยนะครับ 4,500 ครัวเรือนนะอันนี้ก็นะเป็นอำเภอที่นะครับมีผลกระทบกันอำเภอหนองมงไคนะครับอำเภอหนองมงไคนี่อยู่ที่ตำบลตุงแคว่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4วังหลวงหมู่4กับหมู่5น้ำรัดนี่หมู่1ถึงหมู่5นะหนองมงไคนี่หมู่1ถึงหมู่8นะครับจำนวน162ครัวเรือนอำเภอสูงเม่นนะครับตำบลเวียงตองหมู่1ถึงหมู่12นะตำบลห้องกาดหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่11นะครับน้ำจำสูงเม่นหมู่1หมู่5หมู่6หมู่12นะตำบลบ้านโป่งอำเภอสูงเม่นนะครับหมู่1หมู่2หมู่3 4 5 6นะศพสายนี่แห่ม6หมู่บ้านนะครับหมู่1ถึงหมู่6แล้วก็ตำบลสูงเม่นนี่หมู่9นะครับรวมแล้วก็ 5,548 ครัวเรือน
นะครับอันนี้ก็ผู้ที่รับผิดชอบไปก็เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะรับผิดชอบกันส่วนอำเภอวังจิ้นนะครับนะอำเภอวังจิ้นมาเดี๋ยวนี้กำลังประสบอยู่ตัวเลขนี่บ่ฮู้ว่าจะนิ่งอยู่ก่อนะครับวังจิ้นนี่นะตำบลวังจิ้นนี่หมู่1ถึงหมู่10ถึงหมู่11เลยนะครับเนาะหมู่1ถึงหมู่11นะครับตำบลวังจิ้นตำบลแม่เกิงหมู่1หมู่5หมู่6หมู่7นะตำบลแม่ปากหมู่6หมู่7จำนวนครัวเรือนก็733ครัวเรือนด้วยกันอำเภอร่องกวางนะครับตำบลไผ่โตนหมู่1 2 3หมู่6หมู่9นะครับแล้วก็ที่ตำบลห้วยโรงหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่7นะอันนี้25ครัวเรือนด้วยกันอำเภอ2นะครับที่ตำบลห้วยไม้นะหมู่1หมู่2หมู่4หมู่5หมู่7หมู่8หมู่9หมู่13หมู่15หมู่17นะแล้วก็ตำบลบ้านกลางนี่หมู่8กับหมู่9ตำบลตุงแนวนี่หมู่1 2 3 5 6นะครับแล้วก็ตำบลแดดชุมพลนี่หมู่3ตำบลหัวเมืองนะครับ1 2 4 6 7 8 9 11 12 13นะครับอันนี้หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับของตำบลหัวเมืองอำเภอ2ตำบลบ้านหนุนนะครับบ้านหนุนนี่หมู่1หมู่2หมู่8หมู่10หมู่11นะครอบครัวที่ได้รับผลกระทบของอำเภอ2นี่67ครัวเรือนแต่พื้นที่การเกษตรในหายนักเนาะนะเด่นใจนะครับเด่นใจนี่นะตำบลเด่นใจนี่หมู่3หมู่4หมู่6ตำบลปงป่าหวายนี่หมู่1ถึงหมู่8นะครับนะตำบลไซย่อยนี่หมู่7อันนี้อำเภอเด่นใจนี่904ครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบกันอำเภอหลองนะครับที่ตำบลบ้านปิ่น11หมู่11นะครับตำบลบ้านปิ่นหมู่11ตำบลแม่ป่านนี่หมู่1หมู่5หมู่7นะแล้วก็ที่ปากกลางนี่หมู่1ถึงหมู่9นะที่ตำบลตุงแรงนี่หมู่1ถึงหมู่12นะครับที่ตำบลห้วยอ้อนี่หมู่10ก็หมู่12แล้วก็ที่ตำบลบ่อเล็กหลองนี่หมู่3จำนวน536ครัวเรือนก็รวมแล้วนะครับก็จำนวน40ตำบลของ8อำเภอนะของจังหวัดแพร่นะครับได้รับผลกระทบกัน202หมู่บ้าน15ชุมชนนะรวมครอบครัวทั้งหมด 16,623 ครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องฮู้กันจะอีก็นะครับเป็นเรื่องที่นะเฮาจะต้องฮื้อความช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวเฮาก็จะได้อู้บรรยากาศการทำกรรมนึงติดตามกันทำน้อยหนึ่งนะครับข้อมูลข่าวสารจากปภ.ข้อมูลระหว่างวันที่25สิงหาคมก็คือข้อมูลตะหวานี่นะครับข้อมูลตะหวานี่ที่อำเภอเมืองแปรนี่เทศบาลเมืองแปรนี่ที่ชุมชนเมืองฮิตพัฒนานะครับเพชรรัฐแล้วก็วัดหลวงนะครับอันนี้นะครับผลกระทบกันครัวเรือนนี่บ่มีนะครับที่บางจิ้นนะครับบางจิ้นนี่ที่ตำบลนาปูนนะหมู่ที่1นะครับเพิ่มมานี่แห่ง330หมู่บ้านขอพระครับ330ครัวเรือนนะครับที่ตำบลบางจิ้นนะอันนี้ก็หมู่บ้านอปทหมู่บ้านชุมชนนะครับเราก็รับผิดชอบกันไปรวมพื้นที่ประสบภัยนะครับตั้งแต่วันที่21ถึง25สิงหาคมจำนวน8อำเภอนะ41ตำบลนะ203หมู่บ้านนะครับ16,953 ครัวเรือน18ชุมชนด้วยกันแยกเป็นอำเภอเมืองแปร10ตำบล51หมู่บ้าน 4,147 ครัวเรือนเทศบาลเมืองแปร นะครับ18ชุมชน 4,500 ครัวเรือนนะอำเภอหนองมงไข่4ตำบล19หมู่บ้าน163ครัวเรือนอำเภอสูงเม่น6ตำบล34หมู่บ้าน 5,548 ครัวเรือนนะอำเภอวังจิ้น4ตำบล16หมู่บ้าน 1,063 ครัวเรือนอำเภอร่องกวาง2ตำบล10หมู่บ้านนะครับ25ครัวเรือนอำเภอ2 6ตำบล33หมู่บ้าน67ครัวเรือนอำเภอเด่นใจ3ตำบล11หมู่บ้าน904ครัวเรือนอำเภอหลองนะ6ตำบลนะ29หมู่บ้าน536ครัวเรือนด้วยกันนะครับสรุปความเสียหายพื้นที่แล้วก็ทรัพย์สินทางการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน์นะครับพื้นที่การเกษตรเนี่ยนะครับในนาข้าวนี่ 1,172 ไร่พืชไร่นี่10,000
13,313 ไร่นะครับเป็นสวนนะครับ153ไร่บ่อป่า9บ่อโคกระบือ115นะเป็ดไก่นะ5ตัว5ตัวเป็ดไก่นี่มาน้อยนะครับเนาะนะบางห้องบางคนนี่ไปเป็นเล่าเลยก็มีนะแปะ2ตัวรถไถ15กันนะครับซึ่งสาธารณประโยชน์นะขวา1ตีนะสะพาน1แห่งนี่นะขวา1ตีนี่นะนะต่างลิ้นสงแนม1แห่งนะถนน3แห่งขอสะพาน3แห่งฝ่าย2แห่งนะเสาไฟฟ้าแห่งสูง3แห่งประปา1แห่งต่อเหลี่ยม3แห่ง3แห่งนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์นะครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับตั้งเหนือก็ลดลงตั้งหน้าก็ยังว่าเนี่ยนะครับเนาะไปถึงวังจิ้นแล้วก็คงจะไปถึงสุโขทัยนะครับเนาะสุโขทัยก็รอรับมวลน้ำนะครับนะมาเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้รับผลกระทบกันพองนะอันนี้คือในส่วนของงานปภ.นะครับที่เพิ่นมีการรายงานส่วนการรายงานด้านการเกษตรเนี่ยนะครับความเสียหายที่เกิดนะครับเนาะที่เกิดขึ้นนะในภาคการเกษตรนี่ก็ค่อนข้างที่จะนักอยู่นะครับนะนักอยู่โดยเฉพาะให้ข้าวโพดนะครับเนาะเป็นช่วงที่มันใกล้จะเก็บผลผลิตกันละนะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเนาะได้รับผลกระทบกันไปหมดนะเอ้าก็นะครับไปกันที่เรื่องของทั้งเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่กันห้องนะเพิ่นก็ลงมาให้ความช่วยเหลือมาให้กำลังใจกันอยู่เหมือนกันนะครับนะผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดแพร่พร้อมมอบสิ่งของแล้วก็บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย25สิงหาคมเมื่อตะวันนี้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์วงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่คือการต้อนรับแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำโดยกองทัพบกนะครับได้ส่งกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับกองพันทหารม้าที่12ข่ายพญาชัยบุญกองพลทหารม้าที่1พร้อมโรงครัวพระราชทานมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดแพร่นะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆโดยผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะกับผู้ประสบภัยแล้วก็มอบอาหารน้ำดื่มนะถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยที่ศูนย์บัญชาการแห่งเหตุการณ์จังหวัดแพร่จากนั้นนะครับลงเรือไปมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตเมืองเก่าซึ่งอยู่ในบริเวณกับแปลงเมืองโดยรอบสารกลางจังหวัดแพร่ซึ่งน้ำยังท่วมขังอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังเดินการสูบน้ำนะสำหรับเรื่องของน้ำยมนะครับอันนี้ก็นะครับเนาะมาอู้มาย้ำกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะฮึกกำลังใจกันนะครับมีแฮมนะครับเนาะอันนี้ทั้งรัฐมนตรีนะครับนะรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่านะครับลุยเมืองแปะก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแปะพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายนวนิตพลเขนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมลงพื้นที่ที่บ้านลองลือบุญอำเภอ2จังหวัดแพร่ซึ่งได้มอบถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 1,300 ชุดข้าวสาร300ถุงน้ำดื่ม400แพ็ครวมถึงยานะอาหารซัดแฮมทั้งนี้นะครับได้รับรายงานผลกระทบด้านการเกษตรด้านพืชข้อมูลณวันที่23สิงหาคม2567มีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง8อำเภอนะครับ41ตำบลขาดการพื้นที่เสียหายถึงหมด 19,756 ไร่จำแนกเป็นข้าว 9,542 ไร่พืชไร่907ขอครับพืชไร่ 9,757 ไร่นะไม่ผลไม่ยืนต้น457ไร่มแมลงเศรษฐกิจนะก็คือเพิงนะครับบ้านเฮานี่มีผู้ประกอบการเลี้ยงเพิง600หลังนะครับ600หลัง
นะซึ่งก็ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อการสำรวจความเสียหายแล้วก็วางแผนเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยกันต่อไปนะครับมาเดี๋ยวนี้นะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปสำรวจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะก็ฮื้อตามความเป็นจริงนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบนะท่านมีข้อมูลมีใบโฉนดมีอะไรอย่างนะครับนะถ่ายเอกสารยืนยันกันไปเพื่อจะนะครับความช่วยเหลือกันต่อไปนะครับอาจจะมาจ้าน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่านะก็มีการให้ความช่วยเหลือกันในหลายพื้นที่นะครับนะออกไปกันที่ทั้งรัฐมนตรีนะครับนะแห่งท่านหนึ่งนี้มานะครับนะก็คือทั้งรองนายกรัฐมนตรีนะครับนะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงเกษตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดแพร่เหมือนกันนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่จังหวัดแพร่นำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มนะครับไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนนะครับอันนี้ก็มีการให้ความช่วยเหลือกันนะครับในส่วนของจังหวัดแปรนะครับหลังจากที่เฮามีจากที่เฮามีเหตุการณ์นะครับเนาะอยู่ในห้วงเหตุการณ์เนี่ยนะจังหวัดแปรนี่ก็มีการตั้งศูนย์พักพิงนะครับศูนย์พักพิงโดยจังหวัดแปรนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยที่โรงยิมปันตินังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะครับบอกว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแปรซึ่งหลายฝ่ายนะครับก็ได้มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยนะครับโดยระดมความช่วยเหลือในทุกต่างนะส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแปรโดยนางอัญชันหวังระบอบนะหัวหน้าบ้านพักเด็กและก็ครอบครัวจังหวัดแปรได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยภายใต้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งเดียวในจังหวัดแปรขึ้นที่โรงยิมปันตินังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรก็เพื่อเป็นการห้องรับนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยที่มีที่พักที่บ่มีที่พักพิงนะครับเพื่อฮือมีที่พักพิงนะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคได้ดูแลในช่วงของน้ำท่วมนะโดยช่วงเจ้านะครับของวันที่25เมื่อตะวานนี้นะครับนายชัยสิทธิ์ใช้สำลิดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้ไปตรวจเยี่ยมคือกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่นะครับที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้จากสถิติผู้เข้าพักพิงนะครับวันที่25สิงหาคม2567เนี่ยนะครับมีผู้ประสบภัยแล้วก็จิตอาสาซึ่งเป็นที่เป็นทีมอาสากู้ภัยทหารนะครับพระภิกษุแล้วก็แม่ชีนะแจ้งเข้าศูนย์พักพิงนะครับยอดรวมก็72คนในส่วนของบ้านนาห่างหมู่7นะครับตำบลแม่ปากอำเภอวังจิ้นเนี่ยซึ่งก็มีระดับน้ำสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเฮือนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะที่วัดนาห่างโดยพระอาจารย์พระครูปริยัติยาลังกานะเจ้าอาวาสวัดนาห่างนะได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพื่อแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะบ้านบ่มีที่นอนนะครับสามารถมานอนที่วัดได้โดยวัดจัดที่นอนไว้นะครับห้องรับสำหรับการอพยพได้ประมาณ20ถึง30คนนะอันนี้แหละนะครับน้ำจิตน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะมากันอยู่ตลอดนะครับมากันอยู่ตลอดนะโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่อยู่ที่สวท.8เนี่ยนะครับเนาะช่วงนั้นก็นะครับเนาะเก็บข้าวเก็บของนะออกไปนะก็ออกไปเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่นะอย่างน้อยเนี่ยมีเรือกันหนึ่งแต่พายไปบ่ได้นะครับน้ำมันเจียวนะครับเนาะน้ำมันก็ลึกประมาณขนาดเอวเนาะต้องปึ่งเรือกันออกไปนะไปแล้วนะครับเนาะพอน้ำลดลงแหมวันหนึ่งน้ำลดลงเนี่ยนะออกไปก็ได้รับผู้นะครับนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือนะก็นะวันแรกๆเนี่ยนะครับก็คงจะฮือความช่วยเหลือกันเนี่ยบ่ค่อยตุ่มค่อยตันกันเท่าใดนะครับ
เปิ่นตั้งศูนย์ในการอยู่ที่ในตังใดเนี่ยแฮมช่วงหนึ่งนะครับแฮมวันหนึ่งเปิ่นก็จะมีเรือต้องแบนนะออกเพื่อความช่วยเหลือนะครับนะออกไปเพื่อความช่วยเหลือแจกข้าวแจกน้ำอันนี้เรื่องข้าวเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะโดยเฉพาะการที่พ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยนะได้เนี่ยกับเขากับป่านะครับเนาะบางครั้งบางทีเนี่ยมันเนี่ยนะครับเนาะก็อาจจะมีบูดพองดีพองนะครับนะโดยเฉพาะนะครับนอนไปหันที่ร้านนะห้องจวานี่ก็บ่ได้อู้อย่างนักก็ร้านจิ้นสดเนี่ยนะครับนะป้าหนงกับลุงนันไลนะครับเนาะเปิ้นเนี่ยเข้าพัดนะพัดกะลำอย่างเนี้ยนะแจกกับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับที่ปอจะไปได้เนี่ยนะก็แจกกันไปก็มีแฮมหลายตีนะครับที่เปิ้นเนี่ยกับเข้ากองมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะปิดทองหลังพระกันไปเตอะนะครับเนาะบ่ได้เอ่ยชื่อเสียงเลี้ยงแหนมบ่ฮู้จักเนี่ยนะครับก็ได้อู้ได้ตักได้ถามเปิ้นเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของจิตอาสานะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าทันนะครับเราไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเพียวบ้านกวาดจองล่างบ้านล่างจองเนี่ยนะครับนะท่านก็สามารถที่จะไปได้นะครับเนาะท่านอาจจะมีการตั้งนะครับเนาะตั้งเป็นชมรมเป็นในอย่างจิตอาสาโดยมีการแต่งชุดพระราชทานจิตอาสานะครับจิตอาสาพระราชทานเนี่ยนะครับเนาะมีผ้าปันคอใส่อย่างลงไปก็ถ่ายรูปถ่ายภาพกันไหมนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกันนะครับก่อนหน้าหันใจนะก็พวกผมนี่ก็นะเต็มที่อยู่เหมือนกันละนะครับนะก็อ่อนอยู่เหมือนกันนะครับนะ3คืนนับตั้งแต่วันไหนครับวันพฤหัสคืนวันพฤหัสเนาะพฤหัสศุกร์เสาร์ติดนะ4คืนแล้วนะครับเนาะนอนที่สำนักงานนี่นะนะเสียงก็ยังบ่ค่อยมีแล้วนะครับเนาะพักกันสักครั้งนึงก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวสหาข้อมูลข่าวสารกันครับเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจำวัดแปรขอเจริญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีเจริญไปสักการะพระธาตุจ่อแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีจุ๋มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนิ่งพระธาตุไฮซอยและพระธาตุห้วยอบอกเลยว่าสายมูบดิพลาสักหน่อยไปเคาะระฆังเพื่อดังระเบิดเฮือชีวิตเฮาสุดบันเจิดปังปังปังสาตุเจ้าแอลแปแอลมวนได้ความสุขกูฤดูค้นแปนี่ใจงามเจ้าครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญการต่อสู้กับยาเสพติดนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกรายนำผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้ารับการรักษาทุกรายไม่ให้ผู้ค้ามีที่ยืนในสังคมร่วมกันรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดนำไปเข้ารับการบำบัดแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ห่วงใยทุกครอบครัวมาร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ฝนทีไรแถวบ้านหนูดินถล่มทุกปีคุณครูมีวิธีเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มบอกให้หนูรู้ได้ไหมคะได้สิครับนักเรียนดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดคู่กับน้ำป่าไหลหลากถ้าเกิดฝนตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงน้ำในแม่น้ำและลำห้วยจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำจะมีสีขุ่นมากกว่าปกติดังนั้นเราต้องสังเกตความผิดปกติมันติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยสำรวจสภาพความเสี่ยงของพื้นที่วางแผนและศึกษาทางหนีภัยเอแล้วถ้าเกิดดินถล่มขึ้นจริงๆเราต้องทำยังไงบ้างคะคุณครูถ้าเกิดดินถล่มเราก็ต้องรีบอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยให้ห่างจากแนวกันไหลของดิน 2-5 กิโลเมตรนะครับอย่าอยู่ใกล้ลำน้ำเพราะอาจได้รับอันตรายจากหินหรือต้นไม้ที่ไหลมาตามน้ำเลี่ยงกันใช้เส้นทางที่เกิดดินถล่มหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวหากพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามว่ายน้ำหนีเด็ดขาดเพราะร่างกายอาจกระแทกกับหินหรือซากต้นไม้นะครับนักเรียนเข้าใจแล้วค่ะคุณครูหนูจะจดจำที่ครูสอนเมื่อภัยมาถึงหนูจะได้ปลอดภัยค่ะรู้ไว้ก่อนภัยมาถึงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับช่วงนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารนะนำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับก็ทางคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับประจำจังหวัดแพร่นะตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกำหนดมอบสิ่งของพระราชทานการดำรงชีพเบื้องต้นนะแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแปะนะครับในวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567ในวันนี้นะครับก็ตามที่ศูนย์ขอครับตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะกำหนดมอบสิ่งของพระราชทานนะครับในการดำรงชีพนะในวันนี้นะครับเวลา10โมงนะบริเวณ3แยกประตูม้านนะครับเวลา10โมงกึ่งนะบริเวณซอยนี่นะเลือกองเก่านะครับเนาะเลือกองเก่านะต้องเลือนะครับล้อนี่บ่ใจนะเลือกองเก่าเวลา10โมง45นาทีนะครับที่บริเวณวัดพระนอนนะครับนะเปิ้นบอกว่าเนื่องจากเจ้าวันนี้เนี่ยนะครับน้ำได้ลดลงระดับลดระดับหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดการเจรจานะขอบครับเปิดการจราจรนะครับทุกเส้นทางนะครับเนาะเจ้าวันนี้สีงงๆละนะนะครับจึงขอเปลี่ยนแปลงจุดมอบสิ่งของพระราชทานนะครับนะขอแจ้งนะครับเน้นย้ำนะครับเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดมอบสิ่งของพระราชทานจากเดิมนะครับจากเดิมนะเป็นเวลา10โมงบริเวณวัดเชตวันนะครับวัดเชตวันนะวัดเชตวันนี่พุ่นนะครับหิมแม่น้ำยมพุ่นนะครับเนาะหลงกับไปตะพุ่นนะครับนะเข้าไปที่หมู่บ้านเชตวันนั่นนะครับแล้วก็เวลา10โมง45นาทีนี่ที่บริเวณวัดพระนอนนะครับเนาะเนื่องจากที่ว่าสถานการณ์น้ำมันลดลงไปแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องพอจะสัญจรกันไปได้นะครับนะก็น่าจะมีการมอบสิ่งของพระราชทานนะครับ
นะก็บัญชีรายชื่อนะครับมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแปร่ปลัดจังหวัดแปร่นะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแปร่นายอำเภอเมืองแปร่แล้วก็นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแปร่นะครับเนาะอันนี้ก็จะได้ร่วมกันนะครับเนาะไปต้อนรับแล้วก็มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตะกี้นี่นะมีภูมิในการโรงเรียนบ้านวังเหลียงนะครับอยู่ที่วังจินวังเหลียงนี่เขตพื้นที่นะครับอำเภอหลองอยู่ก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะตังปูนนี่ก็คงจะได้รับผลกระทบกันอยู่นะครับนะจะได้ก็ขอย้ำเตือนกับพ่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการที่จะโดนน้ำพัดน้ำไหลหลากอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับจะได้ก่อบางแผนเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับคือการช่วยเหลือตัวเก่าให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็นะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันทุกท่านทุกคนก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนะเวลาน้ำมันลดแล้วเนี่ยนะเรื่องของน้ำลดนะครับมันแห้งแล้วมันตามถนนหนทางต่างๆมันก็จะเป็นขี้ฝุ่นนะครับมันก็จะเป็นขี้ฝุ่นซึ่งฝุ่นเนี่ยนะครับเขาก็บ่ฮู้เหมือนกันว่าช่วงที่น้ำมันเอามาตัวเนี่ยนะครับนะบ่ฮู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังพองนะเป็นเชื้อโรคตัวไหนเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากันนะโรคตาแดงนะครับโรคมือเท้าเปื่อยนะครับนะถ้าว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นหอนี่นะนะครับเนาะแต่ว่าทางการนี่เพิ่นบอกว่าเป็นโรคก็ฮ่องกงฟุตนะครับเนาะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนก็ขอให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเก่ากันตัวนี้นะครับนะการดูแลคือความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยนะครับที่ยังข้างๆกันอยู่นะเฮาบ่ดีเลือกปฏิบัติกันนะครับเนาะก็คือความช่วยเหลือกันเถอะนะเป็นความเอื้ออาทรต่อกันนะทุกวันนี้หันพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่มันน่าชื่นอกชื่นใจนะครับเป็นสิ่งที่นะบอกว่าสังคมคนไทยบ้านเฮาเนี่ยเป็นสังคมที่แบ่งปันเป็นสังคมที่เอื้ออาทรนะครับนะใครที่มีห่ํามีแห้งเนี่ยกันไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับก็ขอเฮาะกันไปนะครับช่วยเหลือกันไปนะเฮาลำบากทุกน้อยหนึ่งบ่เป็นหยังนะดีกว่าเขาทุกนักนะครับช่วยเขาให้มันปนให้มันหลอดจากโรคภัยอย่างต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องต่างบ้านสองแควนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับสวทเนี่ยนะครับน้ำท่วมเหมือนกันนะครับเข้าก็เข้าก่อนออกก็ออกมาลุ้นนะครับเข้าก่อนออกมาลุ้นนะต่างเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่นก็มาตั้งกันตั้งจุดนะแจกข้าวแจกของแจกน้ำแจกกับข้าวนะครับนะอยู่บนที่ถนนพญาพลเนี่ยนะครับต่อที่เฮาหันนี่นะใกล้ๆนี่นะนะก็คงจะมีอยู่หลายจุดหลายแห่งเหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเนาะทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ทุกแห่งนะที่ได้ฮื้อความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเนาะเต่าตีตะวานเนี่ยก็ได้ยินตั้งภูมิในการสวทช8นะในโชคชัชการราชฟูนะครับนะภูมิในการสวทช8เพิ่นก็ได้ประสานเรื่องของรถที่จะช่วยล่างนะครับล่างบ้านล่างจองอย่างต่างๆก็ไปกันที่ทางอบจนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นรวมรถเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ศูนย์นะเพิ่นตั้งศูนย์กันไว้นะครับนะแล้วก็อบจนี่จะเป็นคนจ่ายนะครับนอใจรถน้ำเพื่อที่จะไปช่วยล่างบ้านล่างจองให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันนะครับใครมีผลกระทบอย่างต่างใดแฮมนะครับเนาะได้ยินข่าวแล้วก็นะโทรศัพท์กันเข้ามานะนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์054523516นะครับก็เป็นเรื่องที่บางอย่างนะครับเนาะนะก็หันว่านะเข้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับโอ้ยนะไหลน้ำแม่ปุ๊ดนะครับนะบางทีนี่ไม่แผ่วอย่างก็นะแท่งน้ำนะครับ
ลอยไปทางใดเขาป่าเขาดอยลอยไปไกลแล้วนะครับเข้าของของเจ้าหน้าที่สวทแปรกันไหลไปเหมือนกันแต่มันบ่โป้นหัวมาได้นะครับมันน้อยกว่าปี38นะถ้ามันนักกว่าปี38เนี่ยนะครับก็คงจะไปกันหมดอยู่เหมือนกันนะครับนะมาเดี๋ยวนี้ก็พุ่นนะครับไปจ้อมก็อยู่ทางหลังพุ่นเนาะรอคิปเปอร์มันแห้งก่อนนะก่อนไปยิบไปเอามาล้างมาสวยเอานะนะครับเราบนทั้งสำนักงานก็บ่แล้วเตือนนะครับนะอุปกรณ์บางอย่างก็นะได้รับความเสียหายกันไปนะเก็บบ่เสียงบ่ตันนะครับเนาะนักแกพอมันมามาคืนนะถ้ามาตอนมาวันเนี่ยนะครับเนาะนะมาช่วงที่ว่าไฟดับแฮมถ้าไฟบ่ดับนะครับนะก็จะเป็นเรื่องที่เฮาปอจะประคองกันไปได้พ่องนะครับเนาะการฮื้อข้อมูลข่าวสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็น่าจะฮื้อได้นักกว่านี้นะครับนะผมจะได้ประเมินตัวเองแล้วก็จะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารฮื้อกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตั้งหลังเนี่ยนะครับได้รับฮู้ตั้งหลังก็คือตั้งแต่เวียงตองนะไปเมืองร้องวังจิ้นนะครับเด่นใจเนาะสูงเม้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับกันได้รับข้อมูลกันนะแต่ไฟมันดับนะครับเสาเป็นว่าเสาไฟมันกลนนะครับเนาะเสาไฟมันกลนเนี่ยคือไฟมันอัดมันช็อตไปก็นะเนี่ยคือการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจ่ายบ่ได้นะมันก็เป็นอันตรายนะครับเนาะดับหมดนะครับเนาะปั๊มเพิ่มน้ำมันร้านสะดวกซื้อเซเว่นมันปิดหมดนะปิดแล้วก็หนีละกันนะครับเนาะหนีละนี่มันจริงอย่างนั้นนะครับอู้เล่นนะครับเนาะเปิ้นก็ต้องกลับบ้านนะครับเนาะบอกว่าละฐานนะครับเนาะเป็นทหารนี่บอกว่าละฐานนะแต่สวทแปรนี่ละบ่ได้เด้อนะครับเนาะโอ้ยนะขอมีไฟสักน้อยหนึ่งปีนี้นะครับเนาะเมื่อตมานี่นะผู้บริหารนะครับเนาะทางสปค.3เปิ้นก็ได้มาให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่สวทแปรนะก็ได้อู้ได้เอ่ยไปเหมือนกันนะครับว่าต่อไปเนี่ยผมขอเครื่องปั่นไฟฟ้านะเปิ้นก็บอกว่าทําเรื่องนะครับเนาะขอกันที่จริงนี่ผมซ่อมาเหมือนละนะเครื่องปั่นนะครับเนาะแต่ว่ายังว่าเนี่ยเรื่องของสตังค์ที่จะไปซื้อนะพอที่จะได้ปุ๊บนะครับเนาะก็มีหลายตีมีความต้องการเปิ้นก็เอาไปอย่าก่อนนะครับเนาะก็เลยนะบ่ได้นะครับเนาะต่อไปนี่ก็คงจะหาเอามาตั้งมาใจงานพ่องนะครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องในภาวะที่มันฉุกเฉินที่จริงนี่นะครับเนาะเครื่องทรงเขาเนี่ยสามารถที่จะออกอากาศได้นะครับเนาะถ้าว่าตั้งพี่น้องเดินใจเนี่ยนะครับบ่นักเกินไปเนี่ยการไฟฟ้าเดินใจจ่ายไฟได้แหมกำเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่ส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงพ่อแม่พี่น้องก็ได้เอ้ามันก็ต้องเป็นแผนที่เขาจะต้องวางแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าวันนี้นะครับโอ้ที่จริงมีอยู่นะครับเนาะข้อมูลนี่นะครับเนาะข่าวตะกี้นี่ซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของตั้งสถานเอกอัครราชทูตนะครับที่กรุงเทลอาวิฟนะประเทศอิสราเอลอันนี้ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับเปิ้นออกประกาศแจ้งเตือนผ่าน Facebook แฟนเพจนะครับเนาะรุ่งเรืองเมืองยิวนะครับรุ่งเรืองเมืองยิวนะว่าขอแจ้งแนวปฏิบัติตามความปลอดภัยนะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจนถึงวันที่26สิงหาคมนะในพื้นที่ตั้งเหนือติดหรือว่าใกล้ชายแดนเลบานอนนะครับเปิดห้ามชุมชนหรือว่ารวมตัวนักกว่า30คนนะครับในพื้นที่ภายนอกอาคารหรือมากกว่า300คนภายใต้ในอาคารนะแล้วก็ห้ามทำงานในสถานที่ที่บ่มีห้องนิรภัยนะครับที่อยู่ในระยะใกล้พอที่จะสามารถนะไปถึงได้ทันเวลานะส่วนพื้นที่ติดนะฉนวนกาซานะครับห้ามชุมชนหรือว่ารวมห้ามชุมชนหรือว่ารวมตัวกันนักกว่า 1,000 คนนะอันนี้เพิ่นก็นะครับแจ้งเตือนกันเข้ามานะพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องนะครับนะก็ขอแจ้งเตือนกันไปนะครับเนาะถ้าว่าติดต่อกันได้นะสมัยมาเดี๋ยวนี้ก็ตั้งหลายตั้งโทรตั้งเฟซอะไรอย่างนะครับเนาะโทรได้ก็โทรบอกกันไปนะครับครับก็นะที่จริงนี่นะครับนะมีข่าวนะเอาหัวข้อไปก็แล้วกันเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับนะกระทรวงอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนะนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนะเพิ่นบอกว่าได้สั่ง SME ดีแบงค์นะครับลงพื้นที่เฮงจ่วยจ่วย SME นะตีเดือดฮ้อนนะครับเนาะตีเดือดฮ้อนนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของ
ข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ SME D Bank นะครับพอเวลานะครับเนาะเวลาหมดละนะครับเนาะก็คงจะเอายังบ่ทันนะครับเนาะข้อมูลข่าวสารอื่นๆก็นะเอาไว้กันทีหลังนะครับเนาะเอาไว้กันวันพุธมาเจ้าสำหรับเจ้าวันนี้นะครับเนาะต้องจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะทนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมความสุนทรีที่เรียบง่ายกับดอกไม้ดนตรีมาลีหัวหน้าและศิลปินรับเชิญ